เดี๋ยวช่วงนี้พาไปเที่ยวด้วยได้ความรู้ด้วยนะครับกับเคียงคู่รู้ค่ากับทกสนะครับวันนี้คุณกำพูคุณรัชนีเนี่ยนะฮะจะพาไปดูนะครับที่จังหวัดนครนายกเป็นการทำธุรกิจเกษตรขนาดใหญ่ชื่อว่าสวนวสาที่นั่นเป็นยังไงไปดูเขามีอะไรน่าสนใจอยากติดตามเหลือเกินครับไปดูกันครับเคียงคู่รู้คุณค่าประชาชนไทยคือหน้าที่คือหัวใจคือนโยบายทกสสวยมากเลย1 2 3 1 2 3แอกไปแอกไปไม่ค่อยชอบถ่ายรูปหรอกสุดยอดสวัสดีครับ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 ครับโอ้โหมาที่นี่แบบมันสวยอ่ะมองธรรมชาติรอบๆมีสระน้ำนะมีสะพงสะพานที่สวยนี่ไม่ได้ชมนางแบบหรอคะนางแบบสวยแต่ว่าสวยอยู่แล้วสวยอยู่แล้วครับจริงๆเนี่ยเราทำเป็นที่อยู่อาศัยหรือว่าจะทำเป็นอะไรฮะไม่จริงๆที่นี่เป็นสวนหลักเนื้อที่ทั้งหมดมัน540ไร่นะท่านกำพูคิดว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ไหมตรงนี้โอ้โหถ้าเป็นผมนะผมอยากมาพักอยากมานอนอยากมาอยู่ที่นี่แต่ถ้าวิเคราะห์เชิงธุรกิจเนี่ยก็ต้องท่านผอ.เลยครับผอ.มองว่ายังไงครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นะครับแต่ว่าพืชหลักเนี่ยเราต้องมีก่อนเพราะว่าต้องมีรายได้เข้ามาตลอดแล้วก็ที่ท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะเป็นส่วนเสริมในการขายผลผลิตด้วยครับอนาคตอาจจะเป็นไปได้ว่ามีที่พักให้คนมาพักผ่อนช่องเที่ยวเชิงธรรมชาติมาซื้อสินค้าเกษตรฝรั่งถ้าอะไรนะฮะส้มโอมะนาวมะนาวลำไยลำไยแถมมีกุ้งมีปลาด้วยใช่ไหมครับที่จริงผมเองอาชีพก็มีอยู่หลายอาชีพก็นอกจากทำสวนแล้วก็มีทำนาอยู่800กว่าไร่แล้วก็มีบ่อกุ้งอีก60ไร่แล้วก็มีทำเลี้ยงปลาอยู่ประมาณ800กว่าไร่ที่วิโรจน์นี่จะเป็นเกษตรกรชั้นนำนะครับแล้วก็มีหัวก้าวหน้าที่จะทำอะไรแปลกๆใหม่ๆอยู่เสมอแล้วทกสนี่เข้ามาช่วยตั้งแต่เมื่อไหร่ครับท่านผอ.โอ้เป็นลูกค้าที่จริงเป็นลูกค้าทกสมาก็เป็นหนี้เยอะเหมือนกันตอนนี้รอจะให้อนุมัติมาใหม่เนี่ยยังมีแผนลงทุนต่อเนื่องครับไม่เห็นฝรั่งที่ไหนเนี่ยฝรั่งเขาชอบอ่านหนังสือจริงๆนะทำไมอะคะก็คุณดูฝรั่งที่นี่สิอ่านหนังสือนี่ไงยังไงอ้าวก็แต่ที่นี่ก็หอกฝรั่งไว้นะฝรั่งถ้าจะอ่านต้องอ่านจากข้างในมาฝรั่งพันอะไรอะคะอันนี้ฝรั่งพันผงกอซือซึ่งเป็นฝรั่งของไต้หวันหรือไม่ใช่กิมจูไม่ใช่อะไรที่นิยมกันนะฮะผงเป่าซือผงกอซือไม่เคยได้ยินเลยค่ะบ้านเรามีใครเอามาที่นี่เป็นแห่งแรกที่เอามาปลูกหรือเปล่าครับเห็นที่คนขายพันมาก็ว่าที่นี่ใหญ่กว่าเพื่อนแล้วใหญ่กว่าเพื่อนเลยได้นะฮะตรงนี้60ไร่นะครับที่ปลูก60ไร่60ไร่ลงทุนเยอะมั้ยคะลงเฉพาะซื้อพันมาก็หลายแสนแล้วนะก็ขายพันมาต้นประมาณ200อาณาจักรที่นี่นะเค้าปลูกฝรั่งแล้วมีอะไรอีกนะฮะพี่วิโรจน์ก็มีกระดังและอีกแปลงนึง60ไร่นั้นก็เป็นส้มโอพันใหม่เป็นส้มโอพันใหม่แล้วมีอะไรอีกฮะแล้วมีมะนาวอีก250ไร่มะนาวอีก210ไร่อะไรอีกครับมีลำไยอยู่ประมาณ40ไร่ลำไย40ไร่อะไรอีกครับก็มีทับทิมประมาณ10กว่าไร่ครับ10กว่าไร่หมดหรือยังฮะก็มีแซมทุเรียนแล้วทีนี้แซมทุเรียนอีกมีทุเรียนนครนายกคิดดูนะฮะพุทรานะมีพุทราอยู่มีพุทราอีกพุทราพันใหม่พุทราน้ำอ้อยเชื่อไหมครับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับเอาง่ายๆเลยนะสวนตรงเนี้ยระบบน้ำเนี่ยลงทุนไปเท่าไหร่นะฮะคือวางระบบน้ำไว้สมัยนั้นน่าจะประมาณ9ล้านกว่าเฉพาะระบบน้ำนะ9ล้านนี่เป็นเกษตรธุรกิจเกษตรที่ใหญ่โตอลังการมากอันดับหนึ่งของจังหวัดนครนายกเลยน่าจะใหญ่กว่าเพื่อนแล้วครับสวนผลไม้นะจะใหญ่กว่าเพื่อนนะครับนายกเป็นส่วนที่ใหญ่เพราะว่ามีท่านพ่อก็มีตกสสนับสนุนมาก็เงินเมื่อไหร่ก็โทรไปหาขาดเงินเมื่อไหร่โทรอันนี้คอนเซ็ปต์ได้ดีนะขาดเงินเมื่อไหร่ก็โทรหาครับพ่อรับไหมครับรับครับรับสายนะครับสินเชื่อที่กำลังจะบริการให้พี่วิโรจน์ตอนนี้มีอะไรครับพ่อครับสินเชื่อนะครับที่หลักๆเลยก็เกี่ยวกับนวัตกรรมนะครับเพราะว่าจะดอกเบี้ยต่ำแล้วพี่วิโรจน์เนี่ยเป็นคนที่หัวทันสมัยนะครับเรียกว่านำสมัยด้วยซ้ำนะครับ
ทั้งระบบน้ำทั้งโดนเนาะที่ได้โดนแล้วก็พันธุ์พืชใหม่ๆเนี่ยนะครับส่วนนี้จะมีตลอดฝรั่งมาแล้วนี่ไงบอกเลยไหมครับเจาะให้เจาะกินเองเลยเดี๋ยวผมเจาะให้หวานอย่าเจาะนะอุ้ยอย่าเจาะแบบนี้ต้องใช้มืออาชีพนี่ไงนี่ไงระวังนะคะโอ้ยมันอุ้ยเลือดออกเปล่ามือแดงเปล่าสีเป็นแดงฮะฝรั่งอะไรแดงอย่างเงี้ยฝรั่งไส้แดงองค์บอสเซอร์ครับเนื้อมันแดงไงครับเป็นฝรั่งไส้แดงครับไม่ใช่ฝรั่งที่นกนะไม่ใช่ฝรั่งของไต้หวันไส้แดงฮะท่านผู้ชมโอ้ยอันนี้แดงยังกับแตงโมเลยแล้วเมล็ดเป็นยังไงอ่ะไม่มีเมล็ดน้อยมากกินได้เลยครับเนี่ยอ้าวพี่กินอย่างนี้แล้วหนูกินไงอ่ะกันคนละโอ้โหอร่อยจริงอร่อยจริงคุณรัชนีกรอบอร่อยกินโลเท่าไหร่อะคะพี่วิโรจน์อย่างเงี้ยคือขายในสวนโลละ100แต่เขาไปขายในออนไลน์อยู่ประมาณ250บาทราคาดีมากเลยครับถ้าอยากจะได้ต้องติดต่อตรงมาที่สวนเลยมาที่สวนวสานะครับองค์รักนะครับของ29งับมั้ยได้ๆๆป้อนหน่อยสิอะไรเอาสิคนละคนนะคะกินเองก็ได้แหมลูกนี้ลูกเล็กหน่อยลูกเนี้ยโอ้กัดไปแล้วอันนี้หวานอ๋อชอบฝรั่งใหญ่ๆชอบของใหญ่เหมือนกัน